สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ14พฤษภาคมแล้วนะก็อยากจะพูดสั้นๆเรื่องของปรากฏการณ์การเมืองที่เราเห็นเนี่ย <c oughs> โดยที่ผมมองในมุมของกฎแห่งกรรมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยคนมันก็ก็จะดูถูก พูดเรื่องธรรมะนะคนดูถูกแต่วันเวลาเนี่ยมันพิสูจน์ให้เราเห็นนะแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้เห็นอีกเยอะเลยนะว่ากรรมของแต่ละคนเนี่ยมันมีผลเอาละนะมันผลเนี่ยมันมีผลในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะขณะที่กระทำเนี่ยเกิดเลยหรือผลในระยะที่ถัดไปไม่สั้นไม่ยาว หรือผลที่มันยาวยาว,ยาวจนทั่งข้ามภพข้ามชาตินะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยก็จะทำอะไรไปโดยที่นะเหลิงเหลิงในผลที่มันยังไม่ปรากฏเหลิงในสิ่งที่ได้รับนะแต่เมื่อถึงที่สุดเนี่ยคนเนี่ยถ้ามันผนมาจากวงจรของความอยากได้อยากเป็นอยากมีเนี่ยมันจะเห็นอะไรชัด อย่างผมนั่งข้างนอกเนี่ยวเวลานั่งพ que, ิาคพิจารณาการเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อที่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะมันก็มีและเมื่อก่อนเนี่ยเยอะเลยตอนหลังนี่คือมองตามความเป็นจริงนะพอเราถอนตัวเรามาเองจากการอยากจะให้เกิดสิ่งนั้นอยากจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ <c oughs> เรายกตัวอย่างง่ายๆว่าผลกรรมนะถ้าเรามองย้อนไปนะ สถาบันกษัตริย์นี่เขาชัดนะเขาอยู่ในสภาพที่ตกต่ำที่สุดนะนะความจริงเมื่อมันถูกแฉออกมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเนี่ยไอ้ส่วนที่จะไปอธิบายความตรงข้ามสิ่งที่มันเป็นกรรมเก่าๆมาแล้วเอาอมาอ้างเนี่ยนะยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปคนมันก็ต่อเชื่อมไม่ได้เพราะนั้นการที่คนรักสถาบันกษัตริย์น้อยลงคนปกป้องน้อยลงนะ สร้างกระแสยังไงเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่นะเพราะความรักความชังความจงรักภักดีเนี่ยบังคับกันไม่ได้แล้วมนุษย์เรานี่รังเกียจที่สุดคือเกลียดการนะเกลียดการถูกหลอกนะมนุษย์เนี่ยมันแปลกนะถ้ารู้ว่าโดนหลอกนี่จากที่รักสุดๆก็กลายเป็นแค้นสุดๆอันเดียวกันเนี่ยนะเทียบได้กับตระกูลชินวัตร ซึ่งียผลกำลังนะผลกรรมกำลังสำแดงฤทธิเดชอย่างหนักเลยนะคนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกว่ารายวันเลยเนี่ยคือคุณจตุพรเนี่ยคนเคยรักเคยชอบกันคนทํางานด้วยกันนะแล้วอีกจํานวนมากเป็นพักพวกกันมาแทบทั้งนั้นเลยวันใดที่มิตรกลายเป็นศัตรูเนี่ยวันนั้นคือคุณอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดนะ อันตรายที่สุดเพราะศัตรูนะมันยังไงมันก็เกลียดอยู่แล้วมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะวันนี้ทั้งศัตรูของชินวัฒน์นะคือตั้งแต่พันธมิตรหนึ่งพันธมิตรสองกพปสอะไรมาเนี่ยก็เต็มนะคือไม่หายการที่เข้ามาแล้วก็แสดงว่าไม่ได้คิดร้ายกับเจ้าเนี่ยมันเป็นแค่เปราะเล็กๆนะคน คนจริงๆเมื่อก่อนมันก็คงไม่ได้เชื่อว่าทักษิณจะล้มเจ้าอะไรมากมายหรอกแต่อารมณ์ที่มันนะถูกถูกทําให้มันกระพือขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผลนะแล้วมันก็ไปบวกกับเรื่องของการโคดโกงสไตล์นะระบอบทักษิณทั้งหมดเนี่ยการใส่ร้ายปลายสีเรื่องความผิดความชั่วนะทุกอย่างเนี่ยประมวลออกมาแล้วเป็นความเกลียดชังฝังหุนวันนี้ คุณทักษณิณนะต้องกลับเข้ามาเล่นนะการต้องกลับเข้ามาในการเมืองนี่ก็เป็นผลหรือเป็นวิบากกรรมจากการที่ได้ใช้อำนาจเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วมันก็ต่อเนื่องกันมานะกรรมต่อเนื่องจำต้องกลับเข้าสูวมำนาจ <c oughs> การเข้าสูวมหน้าของคุณทักษณิณวันนี้บังเอิญน,นะผลกรรมที่ตามที่ผ่าน,านมาเนี่ยก็ทำให้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นตามที่คาด ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเรื่องนี้ถ้าเกิดขึ้นประมาณสักการที่คุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยประมาณสักปี5-4สอย่างเงี้ยสมัยคุณยิงรักขึ้นมาเนี่ยผมมาทุกอย่างจะไม่เป็นเหมือนวันนี้คุณทักษิณจะไม่ถูกปรามากหรือว่าโดนตราหน้าอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้เนี่ยมาพร้อมกับการประบัดสัตว์การทรยศเสียงของประชาชนที่ที่ไม่ต้องการระบอบทหารครองเมือง มันก็เลยเรียกว่าติดลบในเรื่องของเงินออทุนขณะที่ฝั่งประชาิปที่ไไทเขาเสียเนี่ยกลับกลายเป็นว่าฝั่งคุณทักษินได้ได้ตัวเองกลับบ้านยังไม่พอยกลูกสาวขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องกำรรมมดเลยนะคนที่รักอยู่นะีมันก็มีแต่คนที่มีสติปัญญานะคนที่มีโมโนธรรมสำนึกเนี่ยเขายอมจะมองเห็นนะ นี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกอําอนาจเนี่ยมีแล้วมันเกิดประโยชน์ก็ต้องใช้อํานาจเต็มที่ปัญหามันคือถ้าใช้อํานาจแล้วนะให้ตัวเองอยู่ในกรอบที่ตามใจตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้คะแนนเพิ่มดีไม่ดีจะเสียทั้งสองข้างคือเรียกว่าถ้าจะเล่นเกมแบบนะเอาใจทุกฝ่ายเนี่ยจะไม่ได้ผลงาน ฟั่งก้าวหน้าก็ไม่พอใจนะฝังประชาธิปไตยฝังอนุรักษนิยมก็บอกว่าเฮ้ยเองไม่ทํางานเต็มที่ไม่คุ้มนี่ว่อ่างเงี้ยแต่ถ้าฉลาดนะรอจังหวะเวลามานะวันนี้วันนี้ดูให้ดีรอจังหวะเวลาสอวอหมดอานาจปุ๊บภูมิใจไทยพลังประชารัฐนะอะไรรวมไทยสร้างชาตินะพวกนี้อํานาจต่อรองเหลือน้อยลงอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น การจะฟันธงว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะมีอำนาจมากขึ้นเอาละถ้ามองว่าเป็นความฉลาดรู้จังหวะเวลามันก็โอเคฉลาด <c oughs> แต่มันก็เป็นการสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นต่อให้มีการพูดคุยกับภูมิใจไทยกับพลังประชารนักการเมืองรุ่นเก่าในระบอบทักษิณตั้งแต่สมัยไทยรักไทยระบอบทักษิณน,นี่พูดต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มองว่าใหญ่ขนาดเป็นระบอบ ถ้าทำนะต่อให้สามารถต่อรองกับภูมิใจไทยทั้งหมดเพราะเป็นเด็กในคาถาหรือว่าพรกพวกคือพวกที่อยู่ในแวงดวงการเมืองเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ก็คุยกันได้แต่ที่จะคุยยากนะมันคือกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นเป็นกลไกของระบอบจริงๆ กองทัพกลไกราชการวันนี้ก็เริ่มมีคนลาออกอะไรเงี้ยนะแล้วคนที่มีหลักมีการมีมาตรฐานศีลธรรมจรรยาคนที่มองปัญหาบ้านเมืองที่ต้นเหตุจริงๆแล้วนักการเมืองเองก็มีปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยไม่มีอุดมการณ์ที่แท้จริงเอาประชาชนเป็นเครื่องมือแล้วก็มีการหาผลประโยชน์เข้าพกเข้าหอเข้าพักเข้าพวกคนเหล่านี้นะ ยิ่งคุณทักษิณมีอำนาจมากเท่าไหรเนี่ยพวกนี้จากที่มันเคยหนุนให้ขึ้นมามันก็รูดซิบปากหรือมันแม่ยกมือให้อะนี้นานเข้านานเข้ามันจะกลายเป็นความบาดระแวงแล้วมันจะโผล่หัวขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรนะที่เขาว่ากันนะไม่ว่าตามหลักกฎแห่งกรรมพุทธเนี่ยมันไม่มีไปเชื่ออย่างนั้นจริงๆมันคงมีแต่ไปเชื่ออย่างนั้นมันไม่ถูก พระุทธองค์บอกว่ากรรมเนี่ยนะมันก็อยู่ที่นี่แหละมาจากผัสสะมาจากเจตนาที่สุดก็เกิดจากดันโดยตัวตันหาใช่ไหมเพราะนั้นกรรมไม่ใช่ตัวเองเป็นคนบันดาลไม่ใช่คนอื่นบันดาลไม่ใช่ตัวเองและคนอื่นโดนบันดาลหรือไม่มีใครบันดาลมันเกิดแต่เหตุนะเกิดแต่เหตุเพราะที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นเรื่อง ที่อยากให้พี่น้องได้เห็นว่าผลกรรมมันมีผลนะประชาธิปัตย์ที่ที่เสื่อมสัทธานะวันนี้พูดไรคนไม่เชื่อนะคุณเสรฐาทํางานแทบตายคนไม่เห็นราคานะไม่ให้ราคาคุณทักษิณกลับมาเกีตนาดีอยากจะกลับมาแล้วก็ให้ปรองรองกันแล้วก็จะได้ทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีคนไม่รับเหมือนเมื่อก่อนการใช้อานาจที่เคยใช้เมื่อก่อนมาที่เคยได้ประโยชน์จะามาอ้างคนก็จะเริ่มไม่ค่อยอิน แล้วเขาจะมองในด้านที่เป็นลบแล้วจับผิดจองจับผิดอนุรักษนิยมที่เอามาใช้เนี่ยถ้าคุณทักษิณทำต่อให้ดีกับเขาขนาดไหนนะถ้าวันใดเขาคิดว่าควบคุมไม่ได้เขาจะปล่อยให้บอสสมุนบริวารเนี่ยไล่กำจัดแล้วกำจัดแล้วเขาได้อะไรก็ได้ข้ออ้างในการยึดอำนาจแล้วยึดอำนาจจากเพื่อไทย,ยดีกว่าไปยึดอำนาจจากกาาไกล ผลกฎผลแห่งกรรมมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะอนุทินนะกฎของการได้ราบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนะเดี๋ยวมันก็จะปรากฏกรรมที่ทำไว้มันถูกบันทึกไว้ประชาชนก็เรียนรู้ก็พูดคุยนะก็ต้องดูต่อไปที่ผมมาพูดเรื่องกรรมเนี่ยเมื่อกี้ไปนะดูค้นตู้เสื้อผ้า เห็นเสื้อผ้าเก่าๆนะตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์เตะฟุตบอลอนะไรเงี้ยมีเยอะเลยเป็นน่าจะเกิน20ตัวมั้งนะแล้วก็แต่ละตัวมันก็มีประวัติศาสตร์โน่นนั่นนี่นะสมัยที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้รู้เรื่องนะกรรมเนี่ยนะก็จะอะไรอวรน,นะนึกย้อนไปโอ้อิ่มอินดื่มดำบางอย่างก็มีความสุขบางอย่างก ก็โหยหาภาษาอังกฤษก็เรียก Nostalgic คือการโหยหาการเคลิบเคลิ้มกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตพอมาปฏิบัตริทรรมเนี่ยอดีตเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์มันเกิดแล้วจบแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวอยู่กับปัจจุบันพอตัดสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยวันนี้บททดสอบเลยดูเสื้อผ้าดูทั้งหมดเนี่ย นะพร้อมจะทิ้งเสื้อผ้าได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยโเก็บไว้อประวัติตรงนั้นตรงนี้นะเ,นเรามาโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันไม่ต้องไปนึกถึงอดีตไม่ต้องไปนึกถึงอนาคตไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ทำกรรมปัจจุบัน,นให้มันดีที่ผมพูดเนี่ย <c oughs> นะสำหรับกรรมเก่าที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนักการเมือง มันคงไปแก้ไดไม่ได้แล้วคุณต้องรับวิบากคือผลของกรรมแล้วต้องยอมรับความจริงมันด้วยนะถ้าแทนที่จะยอมรับแล้วก็ปรับตัวกลับไปทำสิ่งใหม่บิดเบือนพยายามจะหลีกเลี่ยงเนี่ยผลกรรมมันจะหนักขึ้นแล้วมันไม่พ้นนะทุกอย่างเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันเอาไปปรับได้ในชีวิตประจำวันในเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวนะมันก็ไปได้หมด แต่ท้ายสุดแล้วกรรมเนี่ยเป็นของปัจเจกกรรมใครกรรมมันกรรมใครกรรมมันกรรมที่เราทําได้ดีที่สุดเนี่ยผมนะสรุปออกมาแล้วเนี่ยจิตใจมันเย็นสบายนะดูเสื้อผ้าดูนะดูความเป็นไปทั้งหมดเนี่ยมันก็มันมันปรงนะมันปร่งแล้วเราก็แมวแมวจิตใจนะไปเกลือกลัว โดยอารมณ์ความรู้สึกที่นะเกิดตัณหาราคะนะเกิดความอาฆาตพยาบาทคิดจะอยากจะเบียดเบียนอะไรใครเนี่ยมันลดลงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถจะช่วยทางการเมืองได้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางการเมืองถ้ามีสติแล้วก็มานั่งมองตามความเป็นจริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าคําแนะนําหรือความเห็นที่ให้ไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคนเราเนี่ยมาเพื่อจะรอวันตายนะมนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ย รอวันตายทุกคนต้องตายความตายเป็นเรื่องที่นะไม่มีใครกำหนดได้ว่าตอนไหนกำหนดรู้ไม่ได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะเอาละอาจจะมีเรื่องคนพูดถึงบ้างอะไรบ้างแต่มันคุณจะไปรู้เรื่องอะไรคุณตายไปแล้วเนะี่ยจิตสุดท้ายคุณไปตกอยู่ที่ไหนคุณก็ไม่รู้วิบากกรรมในภพชาติต่อไปคุณจะไปเป็นอะไรเกิดเป็นอะไรทําอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่ นะมันพิสูจน์ไม่ได้แต่เอาเท่าที่เป็นปัจจุบันเนี่ยจิตที่มันปราศจากการอยากได้อยากเป็นอยากมีปราศจากการโหยหาเรื่องในอดีตนะหรือว่ายึดติดผูกพันหรือนะครับกังวลหวาดกลัวกับเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงม,มาโฟกัสที่ปัจจุบันดีกว่านะครับการอยู่กับปัจจุบันก็ คำพูดวดจีแล้วก็กายกรรมนะมโนกรรมวจีกรรมกรายกรรมเนี่ยเราทําให้มันอยู่ในร่องในรอยอย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าผมจะช่วยคนที่อยู่ในอำนาจคุณทักษิณหรือคณะทั้งหลายเนี่ยลองยึดศีล5ให้ได้นะอำนาจหรือเรื่องที่ต้องทำเนการเมืองก็เป็นแบบนั้นนะแต่ลองเอาศีล5เข้ามากากับในทุกอย่างที่คุณทําดู ผมเชื่อว่าจะทําให้ทิศทางเนะี่ยมันดีขึ้นกร,รมใหม่ที่คุณจะสร้างขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่ละเมิดศีลห้าแล้วคุณลองดูสามสี่ปีข้างหน้าจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่วันนี้ถ้าทํากร,รมที่มันละเมิดศีลห้าวิบากกร,รมที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตระยะต่อไปปีสองปีสามปีข้างหน้านี่นะมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะเอาละหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับใครจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการงานต่าง ก็ตามสะดวกนะครับบุญรักษานะครับ